ที่ได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆ12คนแล้วใช่ในบ้านแล้วก็ได้เจอประสบการณ์ต่างๆนานาแล้วมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่า AF ด้วยนะครับผมแล้วก็แต่ละปีแต่ละปีมันก็จะมีพัฒนาการที่ไม่เหมือนกันคืออย่างปีของโจคือปี2อือครับปี2ต่อกันเลยงี้ต่อกันเลยครับแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างคือไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรายการที่มันลงตัวขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆสปอนเซอร์ที่น่ารักของทุกคนแล้วก็น้องๆทุกคนที่ร่วมในโครงการเอฟตั้งแต่รุ่น1จนถึงรุ่น5เข้ามาเรื่อยๆมีพัฒนาการที่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ออฟอยากจะบอกว่า AF เป็นสถาบันที่ผลิตนักร้องอาชีพ ได้ดีนั่นไงคือออฟเนี่ยอยู่ในวงการมาสักพักเวทีก็ขึ้นมาเยอะแล้วหลายคอนเสิร์ตแล้วได้รางวัลมาก็มากมายมีรางวัลไหนอะไรประทับใจเป็นพิเศษไหมโอ้จริงๆแล้วรางวัลได้มาเยอะมากครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมชอยส์อะวอร์ดของ17ครับผมแล้วก็แต่ว่ารางวัลออฟประทับใจรางวัลนี้มากๆครับคือรางวัลเป็นตัวแทนของแบบว่าบุคคลดีเด่นของสภากาชาดไทยครับผมก็เป็นงานช่วยสังคมคือออฟอยากจะบอกว่าศิลปินเราอ่ะบ้านเรานะจะบอกให้นะทุกคนเลยครับทำดีเดี๋ยวก็ลืมโอ้เห็นด้วยนี่ผมด้วยพูดจริงข่าวที่มันเป็นดีๆใช่คนลืมก็เดี๋ยวนี้ข่าวอะไรที่เป็นข่าวแบบว่าข่าวอ่ะเดี๋ยวนี้ชอบขยี้ข่าวมันไงใช่แล้วมันทำให้ลบไงจริงเดี๋ยวนี้ก็ฮิตคือแบบว่าโอ้ยคือเดี๋ยวนี้พอข่าวคาวแบบคนชอบอ่านจริงๆแล้วข่าวดีมีเยอะแยะนะมีเยอะแยะมองข้ามพูดง่ายๆไม่เคยเห็นอินมีข่าวดีเท่าไหร่ใช่ข่าวดีเยอะแยะมากมายก็ดีก็อย่างนี้ฝากไว้นะฮะสำหรับไม่ใช่แค่ศิลปินนักร้องทั่วไปนะฮะดาราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะคือความดีเนี่ยอาจจะมีคนเห็นน้อยแต่ว่าทำไปเถอะมันอยู่กับตัวเราใช่ครับแฟนเขาจะปลอบมือให้คุณเลยอ่ะก็เพราะอย่างนี้แหละเขาพูดดีๆแล้วก็โดนอย่างนี้แหละเขาถึงไม่กล้าพูดเรื่องดีๆกันค่ะต่อไปศิลปินในดวงใจเนี่ยเป็นใครคะมีศิลปินในดวงใจมีไอดอลไหมแต่ปูชอบคนไทยก่อนคนไทยเป็นพี่เบิร์ดจะเป็นไอดอลในเรื่องของการใช้ชีวิตในวงการบันเทิงการเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีการเป็นนักร้องที่ดีการเป็นพี่ที่น่ารักของวงการถ้าแบบพี่เบิร์ดนะตอนนี้นะมีคาแรคเตอร์ที่อย่างนึงที่ผมชอบมากที่ชอบมากพี่เบิร์ดจะพูดว่าจ้าเป็นไงจ้าอาจารย์ตู่จ้าจ้าอันนี้หรอพี่เบิร์ดเนี่ยร้ายมากไม่พี่เบิร์ดชอบพูดแบบจ้าๆแล้วแบบพอพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ฟังดูน่ารักมากฟังดูสบายมากเป็นคนที่พูดจ้าๆได้น่ารักใช่ใครก็พูดไม่ได้เท่าเขาคือผมเนี่ยเคยพยายามจะพูดบ้างโอ้คือเราไม่ได้ดูหนังหน้าเลยไม่ได้ก็คือไปเวลาไปสั่งอาหารเงี้ยเวลาผมไปสั่งอาหารสั่งจ้าสายแล้วก็ไล่ออกมาเต้นเลยนะเดี๋ยวก็เท้าตีเลยแล้วอีกคนนึงก็มีครับเป็นพี่เบนชลาทิพย์ในเรื่องของการร้องเพลงนะพี่เบนชลาทิพย์ใช่เป็นคนที่ร้องเพลงดีมากแล้วก็ประทับใจทุกๆครั้งเพราะว่าออฟได้มีโอกาสร่วมคอนเสิร์ตกับพี่เบนหลายคอนเสิร์ตเหมือนกันเขาน่ารักมากแล้วก็ทุกๆคอนเสิร์ตเขาก็จะมีอะไรที่แบบพัฒนาการของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเลยก็ชอบมีอะไรให้เซอร์ไพรส์คนดูด้วยนะก็ตอนแรกคอนเสิร์ตมาขับกระบะสักพักนึงเปลี่ยนเป็นแคมรี่แล้วก็ไปเป็นรถเบนซ์นี่มันมีพัฒนาการตลอดไม่ใช่อย่างนั้นรายได้ในต่างกันนะครับครับเข้าใจใช่ไหมโอเคเข้าใจนะโอ้ดีใจเข้าใจนะครับแล้วมีเพลงนอกจากสองคนนี้มีใครอีกไหมคะคนไทยแล้วมีฝรั่งบ้างไปฝรั่งบ้างฝรั่งเหรอครับก็มีครับมีไม่ว่าจะเป็นไบรอันแมคไนก็ชอบไบรอันแมคไนก็รู้จักหันมาทางนี้มาหันมาทางนี้รู้จักขอโทษเราเพลงแบงค์แอดวานแบงค์แอดวานไบรอันแมคไนก็ชอบไบรอันแมคไนก็ชอบLet the dream come true. ฟังตั้งนานแล้วดิ Should it be just a tea? 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 นอกจากคนนี้มีใครอีกไหมคะมีครับก็มีBeyonce ก็ชอบครับแล้วก็จิกินากิเนราก็ชอบแต่ว่าตอนนี้คือประทับใจเพราะเพิ่งดูคอนเสิร์ตล่าสุดนี้ชอบใครคือริฮันน่าร้องไงไหนร้องสิร้องเหรอตัวอย่างเขาไม่เคยCome around the floor, standing ovation. Whoa, whoa, yeah. Take a bow. Oh, live with blues, that's right, Jing. And be it for the moon. Man, what the hell? What the hell? What the hell? What the hell?ออฟดูเขาเพอร์ฟอร์มอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยสุดยอดมากคือเห
ด้วยทุกอย่าง movement ของเขาการร้องเพลงของเขาประทับใจตั้งแต่โปรดักชันการจัดคอนเสิร์ตของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างการคอนแทคกับแฟนคลับการคอนแทคกับแฟนเพลงเขามองทั่วถึงใช่ไหมลองทำให้ดูสิตัวอย่างคอนแทคกับกล้องคอนแทคกับน้องๆแฟนคลับทุกอย่างป๊อปถ้าคอนแทคกับกล้องเป็นยังไงครับไม่ได้ใกล้กันอะไรอย่างนั้นไปไม่ใช่อย่างนั้นหนังบู๊เนี่ยพูดผ่านเลยเนี่ยขึ้นเนี่ยพี่ตากล้องก็เลยว่าชื่นชอบพี่ตากล้องถึงขั้นแบบอยากจะเอาทีมแต่ทำไม่ได้จะทีมช้อยส์อวอร์ดทีมช้อยส์อวอร์ดมากๆเลยคือมีการแบบมุกเม้นต์อะไรเนี่ยขอตัวอย่างนิดนึงอ่ะนี่มีโทษนะครับเอาอย่างนี้ต้องมือนี้อิมจัดด้วยอิมเป็นอิมลองเป็นคนดูดิเอาเป็นคนดูปุ๊บแล้วเขาจะมีท่าที่แบบน่ารักมากเลยนะคือไมค์เขาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็จะแบบเขียนว่าเป็นรีฮันน่าไมค์จะเขียนว่ารีฮันน่าปุ๊บแล้วเขาจะแบบโอ้ชมไมค์แชมป์รีฮันน่าใช่ไหมอย่างนี้ครับอ๋อมีแบบมีคาแรคมีอะไรปุ๊บไมค์คือถ้าเกิดคนอื่นไปหยิบไมค์เขาขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่อิมไปหยิบปุ๊บโอ้โหโดนฟาดเลยคนเปรี้ยงนะก็เรียกว่านี้นะคะเป็นการแบบคุยกันก่อนเป็นการคุยกันกับอ้อมแต่โดนเบาหลายเรื่องมากเลยเดี๋ยวเบรกนะเดี๋ยวเบรกได้เนี่ยเจาะเรื่องว่าบางเรื่องคุณอาจจะไม่เคยได้รู้ก็ได้ก็ได้รู้กันนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บนึงกับรายการคลิปนี้ครับผม